โดนจนได้ได้หยุด ได้หยุดอยู่บ้านยาวๆเลย7วันดอกไม้อะไรครับดอกไม้ตรงนู้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคือต้องรีบแบบสุดๆเลยเพราะว่าฝนกำลังมาจริงๆคนที่เป็นโควิดไม่ใช่ใครนะครับหันหน้ามาหน่อยคือคนนี้นะครับผมไม่ใช่ผมนะครับแต่ผมเป็น close contact เลยต้องหยุดอยู่บ้านด้วยมาชูเป็นโควิดหรือเปล่าลูกฟิลซิกเหรอ คือผมสงสัยอยู่พอดีเลยว่าถ้าเป็นโควิดใช่ไหมครับรัฐบาลจะช่วยยังไงเราต้องอาการเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง คนใกล้ตัวก็คือหนิงเป็นพอดีก็เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์หนิงเลยแล้วกันว่าติดโควิดได้ไงรัฐบาลเขาเยียวยาอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เรื่องโควิดให้ดูกันก่อนอื่น Hello. ขอไปอาบน้ำก่อนครับผมจะเล่าไทม์ไลน์คร่าวๆให้ฟังก่อนคือเมื่อคืนวันพุธหนิงทำงานที่ร้านใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกป่วยรู้สึกเหนื่อยเหมือนเป็นไข้อะไรเงี้ยกลับบ้านมาตรวจก็ยังเป็นเนกาทีฟอยู่คือต้องขอบคุณพี่เจนะครับจากช่องพยาบาลออสเตรเลียที่แบบว่าขโมยที่ตรวจจากที่ทำงานมาให้10กว่าอันเฮ้ยไม่ใช่ คือพี่เขาก็แบบหาซื้อมาให้นะครับแล้วก็ขายมาต่อผมมาก็ขอบคุณพี่เจนด้วยฝากไปกด subscribe ช่องพยาบาลในออสเตรเลียด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องพยาบาลก็หลังไมค์ไปถามพี่เจนได้ขอบคุณมากก็ตรวจเมื่อวันพุธผลยังเป็นเนกาทีฟอยู่วันพฤหัสหนิงกับมาชูหยุดพอดีตื่นเช้ามาหนักกว่าเดิมเลยพอตรวจปังโพสิทีฟแต่ตอนนั้นผมอยู่ที่ทำงานอยู่นะยังกลับไม่ได้ผมก็เลยบอกบอสผมเนี่ยว่าหนิงเป็นโพสิทีฟนะทำยังไงดีอะไรเงี้ยบอสก็ตัดสินใจให้ผมหยุด7วันคือมันเป็นตามกฎหมายแล้วว่า close contact เนี่ยต้องหยุด isolate อยู่ที่บ้าน7วันก็นับตั้งแต่วันนี้ผมหยุดอยู่บ้าน7วันก็ดีเลยได้ทำคอนเทนต์รับแสนซับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากด subscribe ตอนนี้ช่อง Daddy on Duty ถึง 100,000 ซับแล้วใช่ถึง 100,000 ซับแล้วก็เดี๋ยวพี่ยดาจาก Eden Student Service ก็จะแจกตั๋วเครื่องบินให้1ที่นะครับบินมาจากประเทศไทยเลยฟรีๆเดี๋ยวยังไงผมขอบินไปหาพี่ยดาไปทำคอนเทนต์นี้ก่อนรอก่อนสักครู่นะครับผมขอคิดวิธีก่อนว่าจะแจกไงดีไม่อยากแจกแบบธรรมดาพอรู้ปั๊บเมื่อวานผมก็รีบไปสต็อกของเลยซื้อของแห้งซื้อขนมคือตอนนี้ในตู้เย็นช่องฟรีเซอร์ผมนะมีหมูสต็อกเต็มเลยถึงจะสต็อกเยอะยังไงก็น่าจะไม่เท่าโรงแช่เย็นที่จังหวัดสงขลา อันนี้หยอกก็เต็มเลยตอนนี้กะว่าจะน่าจะอยู่รอดภายใน7วันแต่ตอนนี้ผมกับมาชูยังไม่มีอาการใดๆนะครับยังเป็นเนกาทีฟอยู่มาชูก็ได้ของเล่นนี่คืออะไรคะโฟนสำหรับเด็กใช่ไหมผลยังเป็นเนกาทีฟอยู่แต่ผมรู้สึกว่าผมมีน้ำมูกไหลฟึดรู้สึกมีสะเลดอยู่ที่คอแต่อันนั้นมันเป็นปกติของผมแล้วว่าผมชอบเป็นภูมิแพ้ผมไม่รู้ว่าเพราะอากาศหรือเพราะโควิดแต่ผมยังไม่ตรวจพอเหลือที่ชุดตรวจอยู่แค่ 2-3 ชุดไม่อยากจะตรวจเพราะเดี๋ยวมันหมด ก็เก็บไว้ตรวจตอนที่ไปทำงานดีกว่าก็รอไว้ก่อนเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่บ้านอยู่ละ นั่นไปเลยโอเคไปถามกันว่าอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้เพราะตอนนี้รู้สึกจะหนักกว่าเดิมอีกไปโอเคก่อนอื่นเลยไปติดมาได้ไงครับน่าจะเป็นที่แคปเพราะว่าไปที่แคปอะคนเยอะมากเลยไงไปต่อแถวนานด้วยเธอกับลูกไม่ได้ไปต่อแถวไงอาการเป็นไงมันหนักมันป่วยแบบน่ากลัวเหมือนที่เราดูข่าวหรือเปล่าวันแรกที่ป่วยอะรู้สึกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ไม่ได้เจ็บคอไม่ได้อะไรนะแค่ปวดเหมือนเป็นไข้ข้างในมันหนาวมันสั่นในกระดูกไม่ได้อยู่ไฟหรือเปล่าน่าจะใช่ เป็นแค่2วันแรกไงวันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแค่วันนี้รู้สึกคอมีเสลดแล้วก็ไอนิดหน่อยแล้วพอเราเป็นอย่างนี้แบบไปทำงานไม่ได้แล้วก็เป็นแค่แคชชัวร์ไม่ได้เงินจากที่ทำงานรัฐบาลเขาช่วยอะไรหรือเปล่าพอรู้ว่าเป็นปุ๊บให้ไปรีจิสเตอร์ในเซอร์วิสนิวเซาท์เวลส์อะไปรีจิสเตอร์ว่าเราตรวจใช้rapid test ตรวจแล้วก็เป็น positive เนี้ยก็ไปรีจิสเตอร์เสร็จมันก็จะมีลิงก์ให้เข้าไปเหมือนกรอกขอเงินอะเหมือนครั้งที่แล้วแหละพอเขาบอกว่าพอเราไปตรวจแล้วก็หยุดงานอะเขาจะให้320ตรวจปุ๊บถ้าเราเป็นใช่ปะมีฟอร์มให้กรอกเข้าไปกรอกลิงก์ ง่ายมากเหมือนครั้งที่แล้วที่ขอเงินโควิดแหละมันก็จะมีให้ใส่ด็อกิเมนต์ว่าเราทำงานที่ไหนอะไรยังไงมีบิสเนสเนมที่เราทำงานอะไรเงี้ยเขาจะได้ยืนยันว่าเราป่วยจริงๆเขาจะเช็คได้เนาะเราต้องมีงานทำด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆไม่เคยมีประวัติทำงานเงี้ยก็ไม่ได้แล้วได้เท่าไหร่กรอกเสร็จปุ๊บไม่ถึงนาทีเลยเงินเข้าแล้ว750ตกใจเลยพอซับมิดปุ๊บน่าจะ30 วิเองมั้งติ้งเงินเข้าแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ว่าถ้าสมมติเราติดโควิดแล้วก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แล้วงี้เขามีแบบว่าต้องบอกต้องซื้อยาอะไรยังไงหรือเปล่าพอเราเป็นปุ๊บเรารีจิสเตอร์ในแอปปุ๊บมันก็จะมีข้อความส่งมาจาก New South Wales Health ใช่ไหมบอกว่าเราสามารถ isolate เองได้ส่วนมากคนส่วนมากก็อยู่บ้านแล้วก็หายเองภายใน7 วันใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องหายใจลำบากอะไรเงี้ยเขาก็จะให้เราโทรไปตามเบอร์มีเบอร์ให้โทรถามว่าถ้าสมมติเรามีปัญหาเรื่องยาเรื่องอะไรเงี้ยถ้าเราไม่สามารถหาซื้อยาได้อะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนแบบส่งยามาให้ก็จะมีเนี่ยมีอินสตรัคชั่นอยู่ว่าเราต้องทำยังไงใช่ไหมใช่เมื่อเช้าก็ได้ข้อความอีกบอกว่าเราไม่ต้องไปตรวจอีกรอบใช่ไหมภายใน7 วันเขาก็ให้เซอร์ติฟิเคตมาเลยว่าเราสามารถกลับไปทำงานได้ในวันครบ7 วันปุ๊บสามารถกลับไปทำงานได้เลยอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะยังดีที่ได้รับการเยียวยาแบบโอเคเพราะว่าถ้าสมมติเราต้องหยุดงาน7 วันยังไม่ได้เงินเลยก็เสียรายได้นั้นไปผมก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันว่านับตั้งแต่วันนี้ไปผมจะติดโควิดหรือเปล่า ที่ไม่ได้ใส่มาก็มีแค่หนิงใส่อย่างเดียวคนเดียวแล้วมาชูก็ใส่ทั้งวันคงไม่ได้ผมก็ไม่ใส่แล้วกันไม่รู้ว่าอันนี้คือการปฏิบัติตัวถูกหรือเปล่านะครับอยู่คนเป็นโควิดแต่จริงๆแล้วเราต้องใส่ใช่ไหมแต่อยู่7 วันต้องแยกกันอยู่แต่ตอนนี้หนิงนอนในห้องนอนผมนอนใน living room จริงๆแล้วกายจะกางเต็นท์ให้นอนแต่ว่าฝนตกทุกตอนเย็นเลยวันนี้โชคดีกลางวันไม่ตกเดี๋ยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าครับถ้าสมมติหนิงต้องไป ICU หรือมองเท่งยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังแต่คิดว่าคงไม่ถึงมองเท่งหรอกมั้งแต่ภาวนาอยู่หรือเปล่าน้องในห้องน้องน้องยังนอนในห้องน้องอยู่เนาะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาสั้นๆขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคงได้ผลิตคอนเทนต์อยู่บ้านนี่แหละกะจะเอา Coffee Series ให้เสร็จเลยละกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายโอ้เราเล่นค่ะ